ผมตัดสินใจเข้าเซลล์ที่แนวรับตรงเนี้ยเกิดจากอะไรนะครับแล้วทำไมผมถึงกล้าเซลล์ที่แนวรับเนาะเพราะส่วนใหญ่ที่เราเรียนกันมาใช่ไหมครับเราจะรู้ว่าเวลาที่ราคาวิ่งลงมาที่แนวรับอย่างเนี้ยนะครับสมมติราคากำลังวิ่งลงมาตรงนี้เนาะพอมาถึงแนวรับเราไม่ควรที่จะทําอะไรครับไม่ควรที่จะเข้าเซลล์หรือเข้าบายใช่ไหมครับผมเพราะว่าสมมุติเราเข้าเซลล์ตรงนี้เราไม่รู้ว่าราคาจะกลับตัวขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะมันเป็นแนวรับหรือถ้าเราเข้าเซลล์ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าราคาเนี่ยจะลงต่อหรือเปล่าใช่ไหมครับผมทีนี้เหตุผลที่ผมกล้าเข้าเซลล์แท่งนี้นะครับเรามาฟังกันอันดับแรกเราต้องดูจากอะไรก่อนอันดับแรกนะครับเราต้องดูจากไทม์เฟรมเดลี่ก่อนเลยนะครับผมถ้าสมมุติว่าผมไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบเครื่องมือขึ้นมานิดหนึ่งโอเคถ้าเรามองภาพรวมตรงนี้นะครับโดยที่ไม่สนใจเส้นสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจเลยถามว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแคปรูปตรงนี้ไว้ก่อนละกันนะครับผมจะได้รู้ว่าจุดเข้าตรงไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ทำการ delete เทรดพวกนี้ออกนะครับ delete ปิดพวกนี้โอเคทีนี้ย้อนกลับมาก่อนเริ่มวันนิดหนึ่งเนาะโอเคแล้วก็ไปที่14อ่ะถ้าเราดูในสระภาพรวมตรงนี้นะครับเท่าที่เราเรียนกันมาในช่วง3วันที่ผ่านมาเนาะถามว่าเราเห็นแพทเทิร์นอะไรนะครับเดิมทีเนี่ยก่อนหน้านี้แท่งเทียนมันเป็นแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าในออเดอร์ของผมเนี่ยผมมีการเข้าเซลล์ตั้งแต่ด้านบนยอดนี้เลยใช่ไหมครับก็คือผมเข้าเซลล์ตั้งแต่แถวตรงนี้เลยนะฮะเพราะอะไรเรามาฟังเหตุผลกันตามที่เรียนมาเนาะเวลาที่ราคามันวิ่งลงนะครับมันจะต้องลงมาทําโลไว้และมันจะมีการกลับตัวขึ้นใช่ไหมครับแล้วมีโอกาส 80% ที่มันจะวิ่งลงมารีเทสโลตรงนี้ตามที่เราเรียนกันเนาะซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของณปัจจุบันนะครับราคาวิ่งลงมาทําอะไรครับทําโลมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึ้นถูกไหมครับแล้วทีนี้เราจะเห็นว่าแท่งก่อนหน้านะครับสมมติผมปิดข้อมูลแท่งนี้ออกไปปิดแบบนี้นะครับจะเห็นว่าแท่งนี้เนี่ยมีการปิดเป็นแนวต้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่แท่งถัดไปเนี่ยจะวิ่งลงต่อในลักษณะแบบนี้แล้วก็แบบนี้มาเรื่อยๆเพื่อมาเติมเต็มโซนด้านล่างใช่ไหมครับทีนี้มันเป็น time frame daily นะจะเห็นว่าตอนเนี้ยราคาเนี่ยขึ้นมาถึงตรงนี้เนาะถ้าเราลงมาดูในส่วนของ time frame 4ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงหรือ30นาทีเนี่ยมันจะไม่ได้มีคอนเฟิร์มอะไรให้เราขนาดนั้นนะครับสิ่งที่มีคอนเฟิร์มแล้วทำให้ผมเข้าเซลล์ตั้งแต่ยอดตรงนี้เนี่ยคือการที่แท่งนี้ปิดเป็น bearish ลงมาและเหมือนมีการโดน rejection อะไรมาสักอย่างด้วยแล้วผมก็เลยลองมาดูใน time frame daily นะครับแล้วก็เห็นว่าอ๋อโอเคราคาน่าจะวิ่งลงต่อได้ด้วยผลที่ว่าแท่งนี้ปิดเป็น bearish นะครับผมแล้วก็ดูจากแท่งเทียนเนาะราคาแท่งนี้โลแท่งนี้มีการต่ำกว่าโลแท่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเทนอาจจะเปลี่ยนได้เป็นเทนขาลงนะผมก็เลยคิดว่าถ้าฉะนั้นมีสิทธิ์ที่แท่งนี้อาจจะวิ่งลงต่อได้นะครับก็เลยทำการเข้าเซลล์ออเดอร์แรกก่อนเลยตรงนี้เนาะด้วย stop loss ที่ค่อนข้างกว้างนะครับผมประมาณ26นะครับผม26 pips นะครับก็แล้วหลังจากนั้นราคาก็วิ่งลงมาวิ่งลงมาในช่วงของตลาดพรีนิวยอร์กใช่ไหมครับและอีกเทรดหนึ่งที่ผมมาเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับเข้าเซลล์ที่แนวรับเนี่ยเพราะอะไรนะฮะเข้าเซลล์ในลักษณะที่ว่าราคาเนี่ยทำไส้เทียนขึ้นทะลุโลตรงนี้เป็นอิมพัลส์ใช่ไหมครับผมเข้าเซลล์เนาะก็เห็นกันไปแล้วนะครับเหตุผลที่เข้าเรามาดูกันก่อนเลยอันดับแรกเราจะเห็นว่าแท่งที่ผมเข้าแท่งแรกเนี่ยตอนนี้ราคาวิ่งลงมาเยอะละนะครับไอเดียแรกๆเลยนะผมที่ผมมีนะก็คือต้องการแท่งนี้เนี่ยลงต่อฉะนั้นถ้าแท่งนี้จะลงต่อได้นั่นหมายความว่าโมเมนตัมมันจะต้องมาใช่ไหมครับเรามาดูในส่วนของ4ชั่วโมงเนาะก็เป็นแท่งแดงลงมาเยอะแล้วนะครับ1ชั่วโมงอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญเลยนะครับคือเราจะดูในเชิงของวอลลุ่มในส่วนของแท่งเทียนนะเริ่มจากแท่งนี้นะครับจะเห็นว่าแท่งนี้เนี่ยเป็นแท่งดำลงมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบอกอะไรแล้วครับมันมุ่งบอกว่าเรามีแรงขายเยอะใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าแท่งนี้เรามีแรงขายเยอะถามว่าเป็นไปได้ไหมที่แท่งนี้จะวิ่งลงต่อบวกกับความน่าจะเป็นที่ว่าแท่งเดลี่เนี่ยจะมีการวิ่งลงต่อเหมือนกันนะครับถึงแม้มันจะเป็นแท่งขาขึ้นก็ตามณปัจจุบันเนาะซึ่งแน่นอนนะครับถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงนะผมซึ่งวิธีการที่ผมทำการเข้าเทรดเนาะตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าราคาเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้เพื่อไปเอาแรงเอา liquidity อะไรพวกนี้เนาะแล้วกลับลงต่อแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือจะเห็นว่าราคานะครับมีการทำไส้เทียนขึ้นก่อนทำไส้เทียนขึ้นเสร็จนะครับผมเดี๋ยวพอจังหวะที่มันทะลุโลนะฮะผมจะทำการเข้าเซลล์นะครับแต่ตรงนี้ไส้เทียนด้านบนเนี่ยมันค่อนข้างเล็กเนาะผมคิดว่าอาจจะต้องขึ้นมาแถวโซนนี้นะครับแล้วพอทะลุโลตรงนี้จะเหมาะสมที่เราจะเข้าเซลล์เลยนะครับผมตรงนี้ราคาขึ้นมา
ทำเสถียรด้านบนพอสมควรแล้วนะครับเช่นนั้นจังหวะเนี้ยนะฮะถ้ามันกลับมาทะลุโลผมจะเข้าเซลล์นะครับเราดูที่เวลานะเวลาตรงนี้ก็เหมาะสมนะครับผมผ่านไปแล้ว10นาทีสำหรับแท่งนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าราคาทะลุโลได้ก็มีสิทธิ์ที่มันจะวิ่งลงต่อได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจังหวะที่ผมเข้ากันนี่อุ้ยตรงนี้ช้าไปนะครับจริงๆจุดเข้าผมอะคือตรงนี้เลยเนาะถ้าเราดูในส่วนของแท่งนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป๊ะๆเลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันช้าไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือราคาร่วงลงมาแบบนี้นะครับก็เทรดเนี่ยนะครับผมใช้ประสบการณ์พอสมควรเพราะมันมีการเข้าเซลล์ที่แนวรับนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เรียนกันมาเนาะเราน่าจะเข้าเทรดกันได้คือเรามีแรงขายเข้ามาเยอะแท่งนี้ทําไส้เทียนขึ้นสวยงามนะครับทะลุโลราคาวิ่งลงมาได้ทั้งหมด24ปิปส์นะครับผมรวมกับเทรดที่เราเปิดข้างบนนี้ด้วยเนาะนะครับผมก็เทรดนี้ถือว่าเป็นเทรดที่สวยงามนะครับ